ได้ข้าวมาว่าพี่ทำลาบแซ่บอีลีป่ะครับอร่อยไม่ซ้ำกันสูตรไม่ได้เออซ้ำกันสูตรขอแบบข้นหมูแบบคาปูชิโน่ได้ป่ะครับเอสเปรสโซ่อาราบิก้าเอาจริงเอาอีลีป่ะแซ่บกว่าลาบแล้วเอ้ยยิ่งนี่ดีละแต่มันจะเค็มจังไรบ่เป็นยังเนาะมันบ่เค็มตรงลาบครับมันเค็มตรงนิ้วนี่เค็มตรงนี้ล่ะมือต่อจานไปตังเท่าเดิมตังเท่าเดิมตอนนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ที่ลูกชิ้นยืนกินเนี่ยโอ้โหถูกจริงมอเบิร์นเลยป่ะมอเบิร์นเลยเดี๋ยวเขาให้มากินลูกชิ้นไม่ได้ไปกินแตงกวาปกติลองมาบุรีรัมย์ทำไมเราต้องมาลูกชิ้นยืนกินมันเด่นตั้งไหนอ๋อพิซซ่าแบ็คพิงค์กินลูกชิ้นยืนกินที่นี่ไหมเป็นกระแสหลายคนก็เลยแบบถ่ายรูปลงแล้วเขาก็เลยฮิตเดี๋ยวนี้ร้านใดเนี่ยคือร้านใดคือร้านนี้ของร้านนี้รู้สึกยังไงจะกัดคำแรงเลยนุ่มนุ่มเนื้อหมูนุ่มแป้งนุ่มแป้งโอ้ย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 เป็นแซ่บหลายร้านนั้นเป็นที่ไหนครับแซ่บเส้นนี้คือเปรี้ยวๆป่ะปวดปวดปวดโอ้มึงเคยเบิ่งตลกป่ะก็ตลกแบบฉีกๆไงฉีกหางมูอะไรมึงอ่ะเจ้าเข้าก่อนถึงไงมึงเข้าไปคนเดียวเลยครับวันนี้ครับยังไงครับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญครับจังไหนครับทำไมครับรับเชิญของเราผมเป็นคนธรรมดานะครับเฮ้ยผมเป็นระดับมีเพลงห้วยท่านวิวเพลงยังกูเล่นยังบูสิงโนเฮ้ยแค่นี้แค่นี้ก่อนนี่มันผู้ใดครับนั่นผู้ใดครับแขกรับเชิญของเราวันนี้คือยิงลี่สีชุมพรครับเป็นยากับยิงลี่สีชุมพรยิงลี่สีชมพูออฟชุมพรออฟชุมพรเดี๋ยวเมื่อนี้เฮาสีมาบุรีรัมย์มาหาเพื่อยิงลี่สีจุ่มโพนนะครับได้ข่าวว่ามันเปิดรีสอร์ทอยู่นี่กับมี่ยังก็คือมีสวนน้ำมีสวนน้ำเฮาสีมาเล่นน้ำอ๋อแม่นเฮามาเล่นน้ำเนี่ยเอาดิกะแก่พาเลยแก่พาเลยถามเบอร์นี่ยิงลี่มันเห็ดหลับแสบผมเนี่ยเอาดิมึงรู้ว่ะเฮาก็มันอยู่ในสกินมึงรู้กระทั่งแม่เขาทำหลับได้เขามีสวนน้ำเขามีรีสอร์ทมึงรู้แบ็คกราวด์เขาบอกเป็นยังไงก็เขาเพลงฮิตของเขาก็เพลงคาเฟอีนไงต้องขอใจแรกเบอร์โทรอันนั้นก็ดังโอ้อันนั้นเขาเรียกว่าอันนั้นติดชาร์ตข้างบนละขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งแต่วันนี้มีเพลงใหม่เข้ามาใหม่โอ้เป็นกระแสอะไรใช่เต้นให้ดูกองดูเพลงว่าคิดซีคิดซีคาบูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าคูโบซ่าไอดีหมดแล้วมันก็นี่หมดแล้วว่ามันเสียไม่ได้หรอกยินดีเลยครับยินดีเลยครับยินดีกันครับจั่วจั่วนะครับมึงไม่ยังเดี๋ยวเดินแบบสโลโมซันเปิดตัวมาเป็นสะควันเนี่ยเป็นสะควันคุณนึกว่าสันนิบาตมีขาโอ้ยตายแล้วอันเนี้ยเขาเอิ้นว่าอีกวันหน้าจับบังคาเนี่ยเขาเรียกว่าอีกวันหน้าพวกมึงนี่พวกเฮาอยู่ที่ลีซ่ายิงลีลาลาชวนทำไมเห็นอย่างนี้มองนี่ชื่อรีสอร์ทก็บอกอยู่แล้วไหมยิงลี่อ๋อยิงลี่ก็ต้องมาหายิงลี่หาเอื้อยิงลี่แม่นะครับให้เพื่อนสอนทาเต้นห้องเออตะกี้นี่บังคณีเต้นนี่บ่ได้เลยมันก็ได้อยู่ก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่ทาอยู่อย่างเดียวบ่ได้ทาตีใครตีใครบ่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 แม่ไม่อินจะตีใครตีใครก็เลยแบบมหาปรมาจารย์ต้องสบับ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 ก็เป็นไวรัลหลายเด้อไวรัลทีมมันอยู่ในคอมมันไวรัลมันไวรัลจะงงเอ้าส่วนน้ำอยู่ใส่ส่วนน้ำเห็นแต่ส่วนสัตว์มันจะเห็นแต่เด็กกองพ่อแพนสองสามพันตึ้งคุณยายสวัสดีครับผมขอต้อนรับเอื้อยิงลีครับผมสวัสดีครับ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 อันนี้น้องมีออกมันขาวมันขาวครับผมใช่ครับอันนี้พี่สวัสดีครับสีจุ่มพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าตัวนี้ยังเป็นออฟฟิเชียลนะครับเป็นทางการนะครับน้องให้เกียรติรีสอร์ทหญิงลีแล้วก็มาถึงที่เลยวันนี้พี่ก็แต่งตัวรอพวกเธอตั้งนานนี่แล้วฉันก็รู้ว่าพวกเธอชอบแบบพิตตี้โคโยตี้อ้าอ้าเห็นไหมตะตะตะเอ็กซ์ตะตะเอาใจเลยมีไ
ับพี่มาร์คครับพูดดีครับเรื่องดีไพ่มาพูดจบที่กูอีกแล้วเขาผู้โดยสารน่ารักนะเนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนขอนแก่นครับขอนแก่นขอนแก่นเป็นคนหน้าตาดีๆนะคะอันนี้กับขอนแก่นคือกันขอนแก่นเป็นคนอีสานต้องเว้าซอยเลยเด้ซอยๆพี่น้องฟังซอยเหมือนเตรียมกันมาคนอีสานต้องซอยได้แม่นซอยได้ก่อนที่เฮาสิไปซอยนี่ตะกี้ก่อนมาหานี่พอผมเต้นเพลงของเรื่อยแม้คาเฟ่ไม่ว่าเพลงคาเฟ่ถ้าเต้นง่ายๆมากลูกเด็กเล็กแดงในสระน้ำเต้นได้หมดเต้นได้หมดเสียอะไรบ้างหรอแผ่ได้หน่อยเด้ครับผมตอนแรกก็กดดันหรอกตอนนี้เริ่มกดดันแล้วครับง่ายๆคิดซิคิดคิดซีคิดซีคิดซีคับปูชิโน่คิดซีคับปูชิโน่ yes สูงสูงแรงแรงเซ็กซี่ครับผมแล้วก็ชงกาแฟเอสเปรสโซ่โซ่โซ่แล้วก็เลื่อยมาอาราบิก้าไก่ไก่รูบุตตาลูบุตตาขอเพลงหน่อยค่ะโอเคจ้าเอาได้เลยบอกโอเคมากเลยคิดซีคับปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าไก่รูบุตตาเพลงนั้นปี55ตอนนี้ปี65เห็นไหมโอ้10ปีพอดีเต็มเลยมนครั้งเพลงนั้นก็ทำให้พี่หญิงก็ได้มีสวนน้ำตรงนี้เลยสวยหลายสวยหลายสวยสวยเจ้าของสวยเจ้าของสวยใจใจก็ยังไม่มีปัญหาสวยสวยสวยเอ๋ยิงลี่มีซอยบ่ซอยนี่เด้อมันสิเป็นเสน่ห์ของหมอลำซิ่งแล้วก็จะเชิญชวนให้คนน่ะมาสนุกก็คือเป็นคําอาจจะทะลึ่ง2แง่2งามก็ได้หรือว่าจะเป็น18บวกแต่ว่าเราไม่ต้อง18บวกก็ได้นะแม่นซอยพี่น้องฟังซอยซอยพี่น้องฟังซอยนกตะแต่บินข้ามไปบักย่องนกตะแต่บินข้ามไปบักย่องถ้ากาแฟมันขมมากินนมนะจ๊ะถ้ากาแฟมันขมมากินนมนะจ๊ะครับอ้าวเสิร์ฟมั้ยอ้าวพระเอกมาซอยซอยแล้วพี่น้องฟังซอยนกเต้เต้บินข้ามป้ายลวดมาหมอนในรายการจวดๆเลยนะครับฟังซีก็มาซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยซอยมาได้ก็มาดังซอยนะพี่น้องเอ้ยซอยซอยพี่น้องฟังซอยม่วงสุกอยู่ขึ้นตามไปไม้คุณใครอยากกินก็ไปซอยเอาเด้อจ้าซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยมูสาบนได้เรียนเพศศึกษาพอผมบ่าวทางทางทางขาโอ้สวรรค์ชั้นเจ็ดพายโยมึงเก่งมากเลยมึงทำพี่หญิงลีแบบอึ้งเลยอ่ะคอยปิดท้ายของเอ้ยหญิงลีซอยซอยซอยเขาบอกว่าอันชายใดที่เจ้าชู้ก็เหมือนงูที่มีพิษอันผู้หญิงแบบจริตมันเป็นเรื่องธรรมชาติจังสี่ค่ะว่ามาซอยคำซอยกับคำพยามันต่างกันยังไงครับคำซอยก็จะเป็นพูดให้ตลกปองอ่ะพูดให้ทะลึ่งบางคนก็พูดแบบ18บวกลามกก็ได้แล้วคนข้างล่างก็จะเฮบึ้มพยาก็จะเป็นคำกรอนสำบทสำนวนให้รู้สึกว่าประทับใจหรือซาบซึ้งก็ได้หรือจะเป็นจีบก็ได้สมมติว่าโอ้น้อไอเอ้ยแค่มันไอหักน้องให้ลืมตาใส่ถวยแจวเคยไอลืมตาใส่แล้วนั่นคือไอพิสูจน์ว่าไอหักน้องอีหลีเธอกล้าไหมเธอกล้าลืมตาใส่ถ้วยแจ่วเพื่อพิสูจน์รักไหมโอ้ครับโอ้ครับมาเยือนหาพี่ยิ้งลี่ซะหน่อยนะครับได้ข้าวมาว่าพี่ทำลาบเสียบลาบเสียบพี่ลีบครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้มาต้องจำสูตรบ่ได้นี่แหละเซ็ตนี่แหละคำพยานั่นแหละฟังแล้วผวาเลยครับไปกันเลยเราไปกินลาบกันจั่วจั่วคิด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 ขับบูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าเพราะยายมองแล้วยายมองแล้วพี่หญิงลี่15เห็ดลาบขอแบบข้นหมูแบบคาปูชิโน่ได้ป่ะครับคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าเอาอีกทีป่ะแซ่บกว่าลาบแล้วเอ้ยยิ่งลี่ดีละชอบเผ็ดไหม
ช่อนเอาแบบมาข้าวโพดสองข้าวโพดสองเอาสามเดี๋ยวใส่มากระเทียมมะเรียมใส่มะโรดอันนี้คือสารแหน่สารแหน่เอาไว้ใส่สารแหน่เอาผักสารแหน่ใช่ป่ะใส่ลงไปใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายมะนาวบ่สู้รสดีไหมสู้รสดีไหมใช่ครับพี่แต่เราต้องมีน้ำตาลนะขอน้ำตาลให้พี่นิดนึงไปวิ่งมาให้แล้วทันหันแล้วทันหันทำไมยังก่อนเพื่อนแล้วทันหันแต่ว่าวิ่งเร็วเร็วแล้วทันหันแล้วเล่นทันหันแล้วเขาก็เตรียมเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นครับนำปลาเขากับนี้เนาะแล้วหนูชอบแบบสุกมากหรือสุกน้อยเอามีเดียมแรกครับมูดิมูดับเด็กเอาเขาทำคาปูชิโน่พี่ซื้อคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่ตาหน้าตาอาราปิกาจืดมากลูกเอ้ยนี่แล้วปรุงลงแล้วนี่กูสุนว่ะมันบะแหลบะควงลาดลงไปเลยครับพี่ลาพี่ก็ลาดลงไปเลยครับมันประเภทอะไรครับนี่แล้วมันก็จะแซ่บเพราะว่าน้ำตาลในสิทธิ์ที่ได้รสชาติอาหารนี่อร่อยคิสซี่คาปูชิโน่เฮ้ยเอสเปรสโซ่เฮ้ยอาราปิกาเดี๋ยวมันโชคเขาเยอะเลยนี่มันหลายแหละแซ่บแล้วแต่ว่าตอนนี้พี่ว่ามันรสชาติดีแล้วเด้อได้แล้วครับแซ่บแล้วแซ่บแล้วชิมเลยพี่ว่ามันโอเคแล้วลาดหญิงลีสูตรอร่อยไม่ซ้ำใจสูตรบ๊ายบายแซ่บนัวหัวมันซอยอร่อยนัวกินแล้วหัวโล่นเอาใช่หน่อยนัวของน้อยอย่าระบายกินมากอย่าถ่ายด้วยนี่ในบ้านอุ้ยมันใช่ไงเธอต้องมาเป็นเขยอีสานได้นะมาเป็นเขยแถวบุรีรัมย์มั้ยบุรีรัมย์นี่นอกจากสนามบอลสเตเดียมนี่มีอะไรดีครับก็พี่หญิงลีก็รีสอร์ทหญิงลีนี่แหละค่ะพี่น่ะดีใจได้น้องๆได้ชิมฝีมือของพี่แซ่บหลายครับดีใจคือกันนะครับแต่มันจะเข้มจากไหนบ่เป็นหยังเนาะมันบ่เข้มตรงลาบครับมันเข้มตรงนิ้วนี่แหละแล้วมาถามหญิงลีกันหน่อยครับช่วงนี้เป็นไงครับร้อนมากฮอนล่ะตรงตรงนี้มันหยังครับมันฮอนก็ฮอนครับฮอนหยังฮอนเงินฮอนเงินฮอนคือกันครับฮอนคือกันเพลงดังมากแล้วก็อยู่ใน TikTok คนก็เต้นหลายเต้นหลายใช่มั้ยถ้าเต้นมันจดจำหลายจดจำหลายพี่เองป่ะครับมีครูชาติที่เป็นโคโรกราฟมาส่งท่ามาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหญิงลีจะปรับด้วยจะให้ชาวบ้านเต้นตามเราง่ายๆอย่างท่าเนี่ยคิสคาปูชิโน่หญิงโอเคมันก็เต้นแบบง่ายๆสบายท่าเนี่ยเนี่ยอะไรวะมันร้องว่าไงวะเรื่องแม่จะขอเนี่ยเออพี่ก็บอกว่าเอานี่นะมันจีบง่ายอันนี้เลื้อยครูชาติเซ็กซี่ไปต้องโก้ว่าครูชาติเนี่ยอย่างของยิงเนี่ยก็ง่ายๆแบบลาเต้หุบปากยิงคิดว่าถ้าชาวบ้านทำง่ายเพลงจะดังไวมึงจำไว้เวลามึงคิดเต้นเพลงมึงอ่ะต้องพูดเถอะเถื่อนไม่ว่าไปมึงผมมีเต้นไปเรียนรู้แล้วให้มันสวยให้มันจำให้มันตลกหลังจากนี้เปิดเพลงพี่หญิงลีคาปูชิโน่ทั้งวันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในหัวกูหมดแล้วกูนอนอยู่ตรงนี้เปิดทั้งวันเลยคาปูชิโน่ตื่นขึ้นมาคาปูชิโน่น้องๆชอบดื่มกาแฟกันไหมคะมากครับแล้วรู้ไหมว่าพี่หญิงลีชอบอะไรคิสซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราปิก้าลาเต้พี่หญิงลีชอบอเมริกาโน่ผิดหมดเลยเอาวันนี้ผมห้ามสิไม่ได้คุยกันอย่างเดียวคุยกันอย่างเดียวกายมันฮอนทั้งสี่อยากสิเล่นน้ำได้บ่ครับเล่นสไลเดอร์ป่ะเล่นเบิร์ดเหรอเอาไปพี่น้องจวดพร้อมแล้วเราไปเก็บหอยเก็บตัวกันเลยเร็วตั้งเท่าเดิมไอ้ดูนี่ถูกตัวหรือเปล่าเอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่ช่วงท้ายของรายการแล้วขอบคุณพี่หญิงลี่หลายๆด้วยครับพี่แขกรับเชิญของจวดๆด้วยครับขอฝากผลงานของเอ๋ยหญิงหลีแนมด้วยครับค่ะล่าสุดเป็นเพลงข้าไปอินค่ะก็ให้เข้าไปติดตามฟังเพลงเต็มที่ช่อง YouTube Play Meto Official นะคะข้าไปอินฟังเพลงสนุกกับหญิงหลีแล้วก็ติดตามเพจมีกิจกรรมสวนน้ำที่รีสอร์ทอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะครับแล้วก็ฝากรายการชั่วจั่ววันนี้ขอบคุณน้องๆนะคะน่ารักมากๆทุกคนขอบคุณมากเป็นเกียรติมากที่น้องๆมาเยี่ยมรีสอร์ท
ยิงลีส่วนน้ำแล้วก็เป็นซีซันคอมมอนเกิดที่หญิงลีด้วยความตั้งใจอยากจะให้เด็กๆแถวนี้ได้ฝึกว่ายน้ำก็เลยทำจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่มาเยี่ยมเยือนมาโปรโมทประชาสัมพันธ์ช่วยพี่หญิงและพี่ก็จะขอให้ทุกคนได้ไปติดตามรายการช่วยช่วยกินซี่คาปูชิโน่